ผมบอกเลยเกือบ2เมตรลูกค้าสังสรรค์ของผมคือต้องมีเมนูนี้สอยจุใช่ครับมันรู้สึกว่ามีอะไรขยับในก้นนะมันตกใจมันทำอะไรไม่ถูกเราไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวยาวๆแล้วออกมาจากร่างกายของเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเตือนภัยนะครับสำหรับคนที่ชอบกินซอยจุของดิบเนื้อวัวดิบผมบอกเลยเกือบ2เมตรเนี่ยนะครับผมกินซอยจุมาได้ประมาณ 2-3 ปีกินแบบทีๆและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อมันยาวมากครับมันคือพยาธิตัวตื่นนะครับก็กินมาได้ 2-3 ปีได้กินมา 2-3 ปีแล้วยาวมาตลอดส่วนมากเป็นเนื้อเป็นไหนเป็นเนื้อวัวครับเนื้อวัวที่บ้านเขากินกันเลยหรือว่าครับตัวเองเป็นคนที่ในภาคมีร้านใช่ครับเป็นคนภาคต่างจังหวัดนครพนมไม่ได้มีอาการเลยครับไม่ได้มีอาการอะไรก็คือมันเกิดจากการที่ผมเห็นวันนั้นผมนั่งทำงานอยู่แต่ทีนี้มันรู้สึกว่ามีอะไรขยับในก้นนะครับนี่ก็เลยลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาปุ๊บมันก็หล่นลงมาแปะอยู่ตรงง่ามขาก้มลงไปดูเห็นตัวขาวๆเท่านิ้วมือเนี่ยแปะอยู่ตรงง่ามขาเนี่ยผมก็เลยใช้นิ้วเนี่ยดีดลงไปพอดีดลงไปปุ๊บร่วงลงพื้นก้มลงไปดูมันขยับได้รีบไปซื้อยามากินยาถ่ายพยาธิพอผมกินในเย็นวันนั้นปุ๊บตกเช้าอีกวันก็ผมก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำพอมาเข้าห้องน้ำก็ออกมาเหมือนในคลิปนะครับจุดพีคของมันก็คือจังหวะที่เบ่งออกมาคือมันออกมาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งนึงมันยังห้อยต่องแต่งอยู่ที่ก้นผมแล้วนั่งจะโคกหรือยืนอยู่นั่งนะครับนั่งจะโคกนะครับค่อยๆดึงมาเบ่งไปจนแบบไม่กล้ายุ้มมากลัวมันขาดแต่ตอนที่ดึงออกมาใส่ถุงมืออยู่นะถุงก๊อบแก๊บเหรอใช่เอาเป็นถุงก๊อบแก๊บนะสวมมือไปดึงออกมามันตกใจมันแบบมันทำอะไรไม่ถูกแบบเราไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวยาวๆแล้วออกมาจากร่างกายของเราอ่ะมันตกใจตรงเนี้ยมันรับไม่ได้ตรงเนี้ยครับก็ลงไปเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ชอบกินดิบผมก็สำหรับตัวผมก็คงจะไม่กินดิบอีกหยุดละใช่ไหมเนี่ยครับคิดว่าจะหยุดละถ้ากินก็อาจจะเป็นแบบสุกทำให้ผ่านความร้อนผ่านความร้อนครับแสดงว่าตัวสรุปแล้วอวสานซอยชุกไปเลยกับเราเนี่ยอวสานไปเลยครับสำหรับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ